มันก็สะท้อนว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งจะบอกว่าควรแก้112หรือไม่เนี่ยคนก็ไม่กล้าพูดกันจนตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นว่าจะแก้ดีหรือยกเลิกดีอย่างเงี้ยเนี่ยประเด็นมันก็คือต้องยอมรับพลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือเยอะจริงจนวันนี้ทุกคนพูดในรอบ7ปีที่ผ่านมานะครับผมว่าทุกคนรู้ว่าใครที่แสดงความเห็นเป็นฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาข้างนึงมีโอกาสโดนคดี112ได้หมดนะพลเอกประยุทธ์สร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาหลัง7ปีหลัง57เราเป็นแบบนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ไงก่อนรัฐประหารประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะที่มีการใช้กฎหมาย112วิจารณ์ยัดคดีคนอย่างพร่ำเพื่อเนี่ยมันเพิ่งเกิดหลังปี57นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็ต้องคิดแบบนี้ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ทำให้กฎหมาย112มันถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างรุนแรงจริงๆแล้วมันหนักด้วยจะพี่บุตรก็วิเคราะห์ยาวเรื่องนี้นะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการทบทวนปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่าส่วนตัวแล้วตนยืนยันว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากเป็นมาตราที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของตัวบทการบังคับใช้และอุดมการณ์เบื้องหลังในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับตัวบทเนี่ยอยู่ในหมวดของความมั่นคงในราชอาณาจักรทำให้แนวทางการวินิจฉัยคดีเป็นเรื่องของการควบคุมอาชญากรรมมากกว่าการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนนำไปสู่ทิศทางที่มักไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะที่ไม่มีการประกันตัวไม่ปล่อยตัวชั่วคราวอะไรพวกนี้ก็มันอยู่ในหมวดความมั่นคงนะประการถัดไปในมาตรา112เขียนไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีประการต่อมาคือการไม่แยกฐานความผิดอย่างชัดเจนระหว่างหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาตร้ายประเด็นเรื่องการแยกฐานความผิดเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้พูดถึงด้วยนะฮะว่าจำเป็นที่ต้องพิจารณาเพราะว่าอันนี้มันทำให้กว้างในการตีความโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูหมิ่นกับอาฆาตมาตร้ายในความหมายมันคนละสุดกูกันเลยนะใช่ใช่ในทางกฎหมายอาฆาตมาตร้ายโทษมันกลายเป็นเหมารวมไปหมดต้องอาฆาตมาตร้ายเนี่ยมันมากกว่าดูหมิ่นนะฮะคราวนี้แต่ว่าอาจารย์พิบุตรเขาก็ร่ายยาวอย่างเขาได้เคยพูดเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายทีแล้วเกือบ10ปีแล้วนะฮะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องอัตราโทษ3ถึง15ปีนะฮะไม่คงไม่ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับไม่มีเหตุยกเว้นความผิดแม้จะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอะไรเงี้ยมันเยอะมันเยอะซึ่งมันควรจะต้องมีปกติเวลาวิจารณ์สาธารณะเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเหตุแห่งการยกเว้นความผิดได้ไงครับก็แนะนำให้ไปอ่านฉบับเต็มเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเขาเขียนมายาวเฟ้ยเลยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ว่าคนอื่นซึ่งแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็มีนะฮะครับแบบที่อย่างเช่นถ้าไปดูใหม่ๆเนี่ยนะฮะใหม่ๆคือคุณวรนัยวณิชกะคุณวรนัยเนี่ยเป็นอดีตคอลัมนิสต์ของบางกอกโพสต์นะฮะในปัจจุบันเขาไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรวมไทยยูไนเต็ดฮะใช่ใช่เขาทำพักฮะเขาจะทำพักทำพักเขาทำพักใช่แล้วเขาไปทำข่าวช่วงสลายการชุมนุมเยอะด้วยวรนัยขยันครับผมไปม็อบเจอกันตลอดครับ disrupt ช่วงฉีดน้ำตั้งแต่วันที่13ตุลาก็เจอกันเป็นหัวก้าวหน้าคนหนึ่งแต่พอเริ่มฉีดแรงวรนัยหลบก่อนผมต้องโมหน่อยแต่ว่าเขาไปอยู่เขาไปไอ้หลบก่อนนี่ผมแซวเล่นแล้ววรนัยเขาเก่งภาษาอังกฤษแล้วเขาอธิบายเนี่ยสถานการณ์แบบวรนัยเป็นคนโอเคเป็นคนดีแต่เขาหัวก้าวหน้าแล้วเขาบอกว่า112เนี่ยควรที่จะทำอย่างไรเขาบอกว่าทางออกคือเมื่อประชาชนมีมติสังคมย่อมขับเคลื่อนต่อไปได้ในทุกปัญหาในสังคมประชาธิปไตยมีทางออกนั่นคือการทำประชามติไปเลยเพราะในระบบประชาธิปไตยอำนาจอยู่ในมือของประชาชนเขาเสนอให้ทำประชามติเรื่องนี้คุณชูวัตรคุณชูวัตรเริ่มยิ้มคุณชูวัตรยังไม่ได้ยิ้มหรอกแต่ว่าผมแค่เดาใจคุณชูวัตรผมเป็นคนรู้จิตใจมนุษย์ต่างขั้วเนี่ยคุณชูวัตรเขาเล็งเห็นประชามติอยู่ไงให้ประชาชนประกาศให้ชัดเอายังไงเอาไปเลยวรนัยเนี่ยเขาชอบประชามติเรื่อง112ซึ่งผมก็จะบอกว่าคงไม่ได้เห็นนะฮะบนแผ่นดินไทยประชามติเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ถามประชาชนประชาชนเป็นผู้ซึ่งควรที่จะตัดสินนะฮะก็คือที่จริงมันไม่ต้องประชามติเขายกออสเตรเลียเขากล้ายกออสเตรเลียเรื่องแบบนี้มันทำไมยกออสเตรเลียมันกล้ายังไงผมไม่เข้าใจอธิบายได้ไหมโอเคผมใช้ว่ากล้าเพราะผมยังไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วเอาไว้จบรายการก่อนกักนี่ฮะอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องกักต้องกักคือกระบวนการแบบนี้มันใช้ในระบบรัฐสภาก็ได้รัฐสภาผู้แทนราษฎรต้องกล้าหาญมันมีคนที่เดือดร้อนจำนวนมากกับมาตรานี้แล้วรัฐสภามันควรจะเป็นที่หลักที่มั่นของการปกป้องสิทธิเสรีภาพคือโทษทีนะคืออย่างนี้ผมเห็นแต่ละคนซึ่งตบเท้าออกมาบอกว่าห้ามแตะเนี่ยนะฮะแค่เรื่องนี้โยนเข้าสภานะฮะสภาก็ล่มเลยฮะเพื่อยึดอำนาจสภาคือมันไม่มีวันผ่านคุณชูวัตรก็
ณวันนี้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งจะบอกว่าควรแก้112หรือไม่เนี่ยคนก็ไม่กล้าพูดกันจนตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นว่าจะแก้ดีหรือยกเลิกดีอย่างเงี้ยเนี่ยประเด็นมันก็คือต้องยอมรับพลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือเยอะจริงจนวันนี้ทุกคนพูดในรอบ7ปีที่ผ่านมานะครับผมว่าทุกคนรู้ว่าใครที่แสดงความเห็นเป็นฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาข้างนึงมีโอกาสโดนคดี112ได้หมดนะพลเอกประยุทธ์สร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาหลัง57เราเป็นแบบนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ไงก่อนรัฐประหารประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะที่มีการใช้กฎหมาย112วิจารณ์ยัดคดีคนอย่างพร่ำเพื่อเนี่ยมันเพิ่งเกิดหลังปี57นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็ต้องคิดแบบนี้ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ทำให้กฎหมาย112มันถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างรุนแรงจริงๆแล้วมันหนักด้วยแล้วจริงๆแล้วคำแนะนำของอย่างพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์หรืออดีตนายกทักษิณคือแนะนำหาทางออกในแบบที่แสวงหาจุดร่วมกันคือผมว่าถ้ามองแบบรุ่นคุณทักษิณหรือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็จะคิดอีกแบบว่าเอ้ยก่อนปี57มันไม่มีปัญหาขนาดนี้ว่า มันอาจจะมีเคสอย่างอากงอาจจะมีหลายๆเคสแต่ว่าต้องยอมรับว่าก่อนปี57มันไม่รุนแรงขนาดนี้มันไม่เล่นกันหนักมันไม่ถึงขั้นแบบเด็กที่ระยองเป็นกราฟิกดีไซเนอร์พูดเรื่องพิมพ์ลิพายโดนยัด112คือถ้ามันมาถึงขั้นคุณพูดเรื่องพิมพ์ลิพายแล้วคุณโดนยัด112ได้เนี่ยประเทศวิปริตแล้วนะครับ อาจารย์ชาวิทย์เกษตรสิรินะฮะได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บอกว่าจุดยืนของตนและคนอื่นๆต่อมาตรา112เคยมีการขับเคลื่อนมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นก็มีครก112ผลักดันในรัฐสภาก็ไม่คืบหน้าแม้สามารถรวบรวมรายชื่อบุคคลได้กว่า 20,000 รายชื่อก็ตามจึงเห็นว่าการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในห้วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจและเศร้าใจในเวลาเดียวกันคือเยาวชนคนหนุ่มสาวปัจจุบันตื่นตัวมากกว่าเมื่อ10ปีกว่าที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นความประทับใจและความเศร้าก็คือคนเหล่านั้นจะต้องถูกจับกุมคุมขังในคุกโดยขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นเวลานานฮะก็อาจารย์ชาวิทย์เป็นคนนึงซึ่งเขาก็น่าจะตอนนั้นร่วมไปลงรายชื่อกับครก. 112ที่อาจารย์วรเจตเขาขับเคลื่อนตอนนั้นด้วยนะฮะซึ่งก็มีนักวิชาการสนับสนุนเยอะนะฮะตอนนั้นนะฮะแต่ว่ามันส่งไปถึงสภาแล้วมันไม่ไปตอนนั้นจบยังไงในสภาไม่รับใช่ไหมใช่ไม่รับเลยในวาระคือเป็นการเข้าชื่อของประชาชนนะไม่รับเลยครั้งนี้เขาใช้ยังไงในการไม่รับคือทำยังไงตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นยุคเพื่อไทยนี่ใช่ไหมหรือยุคพลังประชาชนมันเป็นยุคมันสลับพลังประชาชนมัน10ปีพอดีอ่ะแล้วก็เพื่อไทยแล้วน่าจะเป็นเดี๋ยวไปทบทวนดูอีกทีนึงแต่ว่ามันคือไม่ได้ถูกหยิบยกเข้าไปวาระ1เลยไม่มีการประชุมอะไรเรื่องนี้เลยไม่มียื่นก็ยื่นไปตีตกเลยคือตอนนั้นก็มีวิจารณ์กันว่าเฮ้ยปกติแล้วเรื่องของการเข้าชื่อของประชาชนเนี่ยมันควรจะต้องรับไว้ก่อนนะในวาระแรกอะไรเงี้ยแล้วคุณจะไปแปรยัตติจะอะไรก็ว่ากันแต่ว่าปรากฏว่าไม่รับเลยนะครับพูดถึงเรื่องคดีต่างๆเนี่ยนะมีการลุ้นถอนประกันทั้งหมด4แกนนำด้วยกันนะครับครับในที่นี้คือมีคนเดือนตุลาแห่ไปขอให้มีการประกันตัวนักโทษการเมืองคนเดือนตุลาในที่นี้ก็มีคุณสุธรรมแสงประทุมนะฮะครับแล้วก็คนอื่นด้วยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าศาลอาญาเขานัดวันนี้นัดคำไต่สวนฟังคำไต่สวนนัดไต่สวนเพิกถอนใช่ถอนประกันครับ4แกนนำคณะราษฎรมีแอมมี่มีลุงมีไม้มีอานนท์อานนท์อ๋อนี่4คนหลักเลยไงใช่ใช่มีคนที่ยังไม่ได้อยู่ในคุกคือรุ้งกับแอมมี่เดี๋ยวนะรุ้งกับแอมมี่เนี่ยคืออานนท์ยังอยู่ในคุกอ๋อรุ้งกับแอมมี่อยู่ข้างนอกเขาไต่สวนว่าจะมีการเพิกถอนประกันหรือไม่ครับอันนี้ยังไม่ทราบผลยังไม่ทราบผลตอนนี้รอไต่สวนต่อรอบบ่ายต่ออีกทีนึงอ๋อลองฟังนะฮะกฤษดางนุชจรัสนะครับซึ่งเป็นทนายความได้มีสถิติเนี่ยศาลอาญาให้ประกันตัวคดีโทษประหารชีวิตบ้างหรือเปล่าศาลอาญาก็ให้ค้นได้เลยครับเพราะเราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้ลูกความเราซึ่งเป็นเยาวชนประกันตัวสู้คดีทั้งที่เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดการเอาคนไปขังคุกเนี่ยโอกาสต่อสู้คดีมันเป็นศูนย์เนี่ยเพราะการเข้าไปเยี่ยมการที่ทนายจะให้ดูเอกสารต่างๆเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วยิ่งวันนี้เท่าที่ผมเห็นสภาพก็คือประชาชนที่เขามีความสนใจในคดีนี้เนี่ยเขาก็ต้องการมาฟังปรากฏว่าทางศาลก็มีข้อกำหนดห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเข้ามาฟังผมเองก็ไม่เข้าใจคำว่าไม่เกี่ยวข้องแปลว่าอะไรในเมื่อหลักกฎหมายที่เรานับถือกันก็คือว่าการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลยแล้วเปิดเผยต่อสาธารณชนอันนี้ทนายก็พูดถูกนะคืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังปี57นะโอ้โหคือการพิจารณาคดีซึ่ง
มันเป็นหลักการเปิดเผยของทั่วโลกเลยนะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยแต่ว่าหลังปี57เนี่ยศาลไทยเนี่ยมีการกำหนดกติกาไว้แบบนี้ว่าห้ามคนนั้นคนนี้เข้าฟังห้ามคนนั้นคนนี้คือนั่นจะเป็นกติกาซึ่งมันไม่ใช่การพิจารณาอย่างเปิดเผยอ่ะคือการที่คุณไปบอกว่าเฉพาะเป็นผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเป็นญาติเป็นพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่การพิจารณาอย่างเปิดเผยแล้วไงครับการพิจารณาอย่างเปิดเผยคือเปิดเผยความหมายของวินยูชนมันคือเปิดเผยแบบเปิดเผยอ่ะรุ้งนะฮะปัตตสยาสิทธิเจโรวัฒนกุลเนี่ยเขาบอกว่าไม่อาจคาดเดาผลของการไต่สวนวันนี้ได้แต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ออกมาหรือถูกถอนประกันตัวก็ถือว่าการชุมนุมเมื่อวันที่31ตุลาคมได้ประกาศเจตนารมณ์จุดยืนและแนวทางการต่อสู้ไว้แล้วโดยเฉพาะการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อเปิดทางสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการพูดและตรวจสอบผู้มีอำนาจนะไม่ว่าอยู่ที่ใดตนก็จะยังต่อสู้ต่อไปนะฮะก็รุ้งเขาก็เหมือนกับสั่งลาถ้าเกิดไม่ได้ออกมาครับในรอบนี้แอมมี่ก็โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใน Facebook นะครับแล้วก็ Twitter ด้วยว่าก็ขอให้ประชาชนสู้ต่อไปนะครับไม่มีอะไรก็อย่าท้อถอยแต่ขอให้สู้ต่อไปก็มีคำแถลงจากออกเดมนะกลุ่มคนเดือนตุลาเพื่อประชาธิปไตยอย่างคุณสุธรรมแสงประทุมเนี่ยเขาบอกว่าประกาศฝันถึงวันพรุ่งไม่ใช่อาชญากรรมหรือความเป็นไทยคือการหลงยึดติดอดีตจนพร้อมที่จะขับไล่สายส่งคนที่ใฝ่ฝันถึงวันที่ดีกว่าให้ออกไปพ้นสังคมไทยตอนเช้าเนี่ยการพิจารณาคดีก็ยังแทบไม่ได้เกิดนะครับเป็นเรื่องของการที่ทางฝั่งจำเลยแล้วก็ทนายขอให้ศาลยอมให้มีการผมอ่านแล้วผมให้ประเทศไทยมันเศร้าจริงคือเถียงกันว่าขอให้ศาลปล่อยให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผยได้หรือไม่อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่เถียงกันขอให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผยแล้วเรื่องที่สองคือขอให้ไม่มีการสั่งห้ามจดบันทึกในห้องพิจารณาคดีคือจดบันทึกคือตอนนี้มีการสั่งห้ามจดบันทึกในห้องพิจารณาคดีอ๋อเพื่อนำรายละเอียดออกมาไม่ได้เออซึ่งอันนี้ก็เริ่มแปลกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคือหนึ่งการพิจารณาโดยเปิดเผยเนี่ยก็มีการตั้งกติกาห้ามคนเข้าครับนะครับเข้าได้เฉพาะอะไรก็ไม่แน่ใจเงื่อนไขเป็นแต่อันที่สองคือถึงขั้นห้ามจดบันทึกอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แปลกๆอยู่ไงใช่ไหมใช่ปกติจะห้ามแค่บันทึกบันทึกเสียงแล้วก็ทำไมต้องห้ามจดบันทึกผมก็ไม่รู้ปกติการบันทึกต้องมีฮะเพราะเราไม่รู้ว่าการสำนวนในศาลนี่มันจะผิดเพี้ยนหรือเปล่ามันก็ต้องมีระบบดับเบิลเช็คธรรมดาความยุติธรรมมันเป็นเรื่องซึ่งหน้าฮะมันไม่ใช่เรื่องที่แอบคำกันอยู่ฝ่ายเดียวเหตุผลของการห้ามจดบันทึกในแง่หลักกฎหมายคืออะไรผมไม่รู้แล้วนะเรื่องนี้อย่างสมมติเรื่องของการห้ามเข้าฟังอาจจะกลัวว่าคนนอกเข้าไปฟังเยอะอาจจะไปโหเหออันนี้ยังพอคิดแทนศาลได้อยู่อาจจะกังวลเรื่องนี้แต่ว่าห้ามจดบันทึกนี่เขากังวลอะไรอ่ะเหตุผลจริงๆมันคืออะไรอ่ะ